และเราปิดท้ายท่านผู้ชม<ะ>ใครที่ใช้บรรดาคเครื่องสำอางทั้งตรวจสอบให้ดีนะ,ะรอบเมื่อวานนี้สืบนครบาลภูมิกับการสืบนครบาลพลวดตีชรเดชธรรมสุธีได้รับเรื่องที่มาที่ไปอันนี้มาจากกรณีมีการขอความชื่อหลือไปที่บชนว่าเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงานแห่งหนึ่งแล้วถูกน้ําร้อนลวกใส่เป็นแผลเว่อร์บาดทั่วร่างกายในจ้างเยียวยาแค่หนึ่งพันแล้วก็ปรากฏว่า เอาใบลาออกให้เธอเซ็นชื่อเสียค่ะปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติสภาพครอบครัวเธอมีลูกอ่อนแค่อายุ2เดือนเท่านั้นเองก็ลำบากมากก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่บชนผ่านทางเพจนะคะโดยที่สืบนครบาลก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการเข้าไปจับกลุมโดนี่คือนี่ค่ะจังหวะที่มันราดเมื่อสักครูเห็นใช่ไหมใช่ค่ะจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุไหน,นดูอีกทีสิ โอ้โหเที่ยมจริงๆท่านผู้ชมช่วงค่ำที่ผ่านมานครบาลน,นำโดยท่านพลตวติชิชระเดชร,ร่วมกับอ,อยอและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่จอมทองกรุงเทพมหานครระบุว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อนไม่ได้มาตรฐานและปรากฏว่าภาพเถียนคนงานได้ใช้ไม้พายกวนครีมในกระมังถัง ซึ่งมันแตกต่างจากภาพที่มีการโปรโมทเนี่ยท่านผู้ชม<า>มันจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ชัยชุดสีขาวใช่ลักษณะอันนี้เปรียบเทียบดูเอ<า>ถอะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ค่ะนี่ภาพในโฆษณาเห็นไหมคะนี่กับภาพจริงเออ่เหมือนซักผ้านะท่านผู้ชมค่ะ<า>นี่ เจ้าหน้าที่พบว่าเป็นยังไงในโรงงานสาภาพโรงงานเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นค่ะมี5ครูหาสาภาพคือคับแคบไม่มีระบบป้องกันความปลอดภยดัยใดๆแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเนี่ยคือพนักงานกําลังเทผลิตภัณฑ์ใส่ไปในแกลลอนไม่ได้สวมสิ่งป้องกันใดๆ <c oughs> แล้วก็นั่งกวนครีมอยู่กับพื้นในกระ,ะมังเนี่ยค่ะสาภาพสกปรกค,คือมันไม่เหมือนกับภาพที่โฆษณาเลย มันไม่ตรงปกค่ะแล้วบางถังที่ต้มเองกวนเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเจอหนูตายอยู่ในถังด้วยค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากซากหนูเหรออืมมีหนูตายอยู่ในถังแล้วก็บางส่วนพบว่าเหมือนกับกวนเสร็จแล้วแพ็คเสร็จแล้วอยู่ในลงังกําลังจะส่งค่ะ น้ำยาย้อมผมมีก๊อปชื่อแบรนด์ดังๆไม่ต้องไปเอ่ยถึงอตอนนี้กำลังขยายผลว่าทำมากี่ปีจับกลุ่มแจ้งข้อหาหนึ่งคนต้องไรนายธิติวัน์อายุ63ปีเป็นชาวกอทมอถูกแจ้งข้อหาผลิตเครื่องสำอางปลอมผลิตไม่ตรงตามที่จดแจ้งฉลากแสดงข้อความทำให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่มีฉลากภาษาไทยในชั้นจับกลุมนายธิติวัตร ให้กรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะปรับแก้ให้ถูกต้องตามกฎหมายฮะค่ะฮะเขาบอกเดี๋ยวเขาปรับแก้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่กํลาลังกรอกใส่แกอนกันอย่างนี้อ,อปรับยังไงอะ่ะสภาพที่มันเปรียบเทียบกันมันปรับไม่ได้ค่ะลองเปรียบเทียบเถอะอย่าใช้คาว่าปรับหรือ 6โดยการ24นาะทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาฮะ